สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุขคนจ้ะมาจ้ะพามาชมพักจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะบ่ได้เฮ็ดคลิปเก็บครับมื้อนี้เพราะว่าแดดฮ้อนฟ้าวเก็บครับพี่น้องเก็บอารสคะนี่หรือว่าชะคามเนาะค่ะยอดชะคามค่ะพี่บักทั่วเอมี่เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเก็บไปแล้วรอบนึงเหลืออีกยุ่งไอ้น้อยๆ นี่กำลังแตกมักใหญ่ก็มีเดี๋ยว10 ปีมือได้นึกอยากกินจะเก็บไปซุปค่ะพี่น้องบัดนี้เอาไปต้มแล้วก็ซุปตำใส่ไข่แซ่บๆเนาะค่ะเนาะใส่ข้าวกลัวพริกขัวหอมๆค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะว้าวหา6ตุ่นกับพ่อกินแล้วพี่น้องเอาบ่งแตงกวาพี่น้องนี่สิพาเก็บแตงกวาได้บัดนี้ลูกใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะหวานใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บแตงกวาค่ะจะมีสิใส่กรรไกรตัดค่ะเพราะว่ายันเขาช่ำนะคะบ่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าไอ้ลูกน้อยๆโอเคว้ายสำคัญเจอละโอเคได้แล้วค่ะรอลุ้นลูกนี่ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าตัดลูกใหญ่ไปเลยเพื่อนๆตอนนี้ก็เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นเมนูของน้ำยาขนมจีนค่ะเป็นน้ำยาปลาทูน่าเนาะค่ะแล้วก็สิใส่ลูกชิ้นปลากุ้งแล้วก็ปูอัดลงไปเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กินปลาค่ะพี่น้องแล้วก็สิเฮ็ดพะแนงให้สามีค่ะพี่น้องก็สิมีถั่วลันเตาใส่แทนบักเขือพ่วงเนาะค่ะเนาะให้มีสีเขียวเนาะค่ะเนาะใบโหระพาอิตาลีค่ะบ่มีโหระพาไทยก็ใส่แท่นกันเนาะแล้วก็เนื้อค่ะพี่น้องเป็นเนื้อหมูที่เขาจะหั่นมาให้แล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยใส่แบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีกะทิค่ะพี่น้องส่วนอันนี้เป็นน้ำยาพะแนงค่ะพี่น้องเขาเอามาอย่างพริกแกงพะแนงแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงแดงเนาะค่ะเฮ็ด2เมนูพร้อมกันจ้าเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยเนาะค่ะเนาะใส่กะทิค่ะพี่น้องอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะขนมจีนแล้วก็เอาไว้อีกอ่ะหน่อยนึงใส่พะแนงค่ะพี่น้องมีกะจะระบดเครื่องแกงเนาะค่ะเนาะผัดให้มันหอมๆสักก่อนค่ะโอเคได้เลยขนมจีนค่ะสองเมนูพร้อมกันเนาะค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะกันมือใดวางกะซีเฮ็ดแต่กับข้าวค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเร่งไฟแล้วเนาะค่ะเนาะสองเมนูนี่อิมี่ก็จะใส่อันนี้เลยค่ะพี่น้องใส่ทูน่าลงไปเลยล้างเอาน้ำทูน่าลงไปพอดีหรอกใส่กับน้ำตาลลงไปค่ะพี่น้องน้ำตาลสองช้อนอิมี่มากกินใส่พริกลงไปพี่น้องเครื่องของเราเนาะโอเคใบมะกรูดค่ะส่วนทางนี้เนาะค่ะเนาะใส่ตัวลั่นเต่าลงไปค่ะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวตัวนั้นเต่าจะบ่สุกนี่ก็เร่งไฟได้ค่ะซิมเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะน้ำตาลกะทินิดหน่อยค่ะใส่น้ำยาปลาค่ะเอามากินนัวๆเนาะค่ะเนาะ
บดค่ะลองเบิ่งนะคะผู้ใดบ่ทันได้เคยกินกะปิใส่กะปิลงไปน้ำนัวค่ะอร่อยหอมโอเคเดี๋ยวเอมี่ก็จะใส่เนื้อลงไปค่ะพี่น้องใส่เนื้อลงไปโอเคส่วนข้างนี้ปิดฝาไว้จ้ะไม่ต้องปิดฝาดอกคุณว่าเดี๋ยวรอคนไปจักหน่อยพี่น้องส่วนทางนี้เอมี่ก็จะใส่เครื่องที่เหลือลงไปเนาะค่ะก็คือลูกชิ้นกุ้งเนาะค่ะเนาะพอมันสุกเร็วอยู่แล้วเนาะอัดใส่ที่หลังค่ะพี่น้องอันนี้รู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปเดี๋ยวสิเติมน้ำจักหน่อยดูค่ะน้ำจะแห้งแล้วพี่น้องใส่น้ำราดกะทิน้ำเพิ่มอะไรอย่างน้ำลั่นกระป๋องนะพี่น้องโอเคไม่ต้องเฮ็ดซุปค่ะค่ะพี่น้องมันจะเหนียวเนื้อนั้นอร่อยค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเพิ่มความหอมค่ะทางนี้ค่ะพี่น้องของเอมี่กับชาซุปเวียนเตาค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ต้องการให้มันเดือดค่ะเรียบร้อยค่ะชิมเบิ้งค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอยู่ท่ามีค่ะพี่น้องนี่ก็ให้กุ้งสุกจักหน่อยก็ใส่ผู้อัดแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องจังมากินข้าวน้ำกันเนาะจ้าเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมเห็นกระบ้างใจกันจ้าสำหรับมื้อนี้เอมมี่ขอตัวไปล้างอุปกรณ์ก่อนค่ะไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า